คุณผู้ชมคะทีมนักปั่นในเทศบาลนครอุบลกว่า100คนนะคะร่วมกิจกรรมปั่นเที่ยวป่าจิบชาสปาเท้าชมทองหลางน้ำค่ะด้วยนะคะเช้าวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2561เวลา6นาฬิกาสวนสาธารณะห้วยม่วงนางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมคณะบริหารหัวหน้าส่วนการบริหารพนักงานเทศบาลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทีมนักปั่นทีมคนรักสุขภาพร่วมกิจกรรมปั่นเที่ยวป่าจิบชาสปาเท้าชมทองหลางน้ำสำหรับขบวนจักรยานเริ่มจากสวนสาธารณะห้วยม่วงปล่อยขบวนปั่นไปตามถนนแจ้งสนิทเลี้ยวขวาแยกดงอู่พึ่งปั่นไปตามถนนเลี่ยงเมืองเลี้ยวซ้ายแยกวนารมไปตามถนนชยางกูลแวะพักดื่มน้ำชิปวิวฟาร์มแกะอุบลจากนั้นทีมนักปั่นออกเดินทางปั่นไปตามถนนชยางกูลผ่านบ้านขี้เหล็กบ้านหนองตอแก้วบ้านทุ่งบุรพาและจุดฟินิชที่ดงฟ้าหวนทีมนักปั่นร่วมกิจกรรมชมช็อปชิมกินข้าวป่าจิบชาสปาเท้าบ้านทุ่งชมธรรมชาติและชมต้นผู่พรหรือทองหลางน้ำบริเวณท้ายสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าหวนอยู่ติดกับลำห้วยเจละแมซึ่งเป็นรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกค้ำยันของต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากๆเท่าที่พบเห็นมาโดยภูพรที่สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าหวนเป็นภูพรที่เกิดจากต้นทองหลางน้ำมีลักษณะแผ่นปีกขนาดใหญ่ขยายออกมาจากตัวลำต้นเป็นปีกแผ่นบางมนโค้งขนาดใหญ่บางภูพรก็พันบิดเป็นรูปทรงคล้ายเก้าอี้และโน้มเอียงลงสู่พื้นดินภูพรที่ยื่นออกนอกลำต้นแต่ละภูพรมีรูปทรงที่สวยงามแต่ละภูมีรูปทรงแตกต่างกันทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือดงฟ้าหวนเป็นป่าสงวนแห่งชาติขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 3,400 ไร่อยู่ในตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มากชุมชนที่อยู่อาศัยรอบแนวป่าเรียกป่าแห่งนี้ว่าดงฟ้าหวนมีสถานที่ร่มรื่นสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปสวยๆและทัศนศึกษาธรรมชาติเป็นแหล่งรวบรวมพันไม้ตามหลักอนุกรมวิธานพันไม้ตามประเภทใช้สอยเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานวิจัยอบรมสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป